ฤติการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีลักษณะฆ่าความตายโดยเห็นวัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะเหิมเกริมคิดการใหญ่ในการสร้างกำไรจากวัคซีนร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกุลผู้นำโง่เราจะตายกันหมดเพราะคนโง่คือท่านประธานครับพยันตรายร้ายแรงเมื่อกลายมาเป็นผู้ที่มีอำนาจทั้งการทุจริตเกี่ยวกับการจัดหาและจองวัคซีนล่วงหน้าการซื้อวัคซีนก็หลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเปิดประตูให้มีการทุจริตและยังมีการทุจริตในการกระจายวัคซีนโดยเลือกปฏิบัติรวมถึงการทุจริตในเรื่องอื่นๆไม่สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมทั้งที่เอกชนและโรงพยาบาลเอกชนประสงค์จะจัดหาและจัดซื้อวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับดำเนินการโดยล่าช้าขาดความจริงใจพฤติการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีลักษณะฆ่าความตายโดยเห็นวัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะเหิมเกริมคิดการใหญ่ในการสร้างกำไรจากวัคซีนร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยหวังการกอบโกยผลประโยชน์บนซากศพและความน้ำตาและข้ามน้ำตาของพี่น้องประชาชนเพิกเฉยละเลยทำให้ประชาชนสูญเสียโอกาสที่จะได้รับวัคซีนที่หลากหลายและทั่วถึงภายใต้โครงการโคแว็กซ์จนกระทั่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติต้องออกมาขอโทษประชาชนเมื่อประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือข่มขู่เอาผิดประชาชนและริดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังรู้แก่อำนาจในการสั่งให้มีการใช้กำลังปราบปรามประชาชนที่ออกมาชุมนุมอย่างรุนแรงเกินสมควรกว่าเหตุตลอดเวลาที่ผ่านมาตามนิสัยและความถนัดของตนเองจนกล่าวได้ว่าประเทศกำลังจะขับเคลื่อนไปด้วยความคับแค้นและเกลียดชังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้ารัฐบาลยังปล่อยปละละเลยให้รัฐมนตรีหลายคนกระทำการทุจริตต่อหน้าที่และจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาละเว้นไม่ติดตามผลข้อสั่งการว่าได้รับการปฏิบัติหรือไม่นอกจากนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังชอบเห็นชอบและปล่อยปละละเลยให้มีการเสนอและใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอย่างต่อเนื่องทั้งที่ไม่มีสถานการณ์การสู้รบใดๆการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงทำให้ประชาชนทุกยากเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าเศรษฐกิจของประเทศดิ่งเหวทำให้ประเทศถึงจุดที่เรียกได้ว่าตกต่ำที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และกลายเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยในสายตาชาวโลกการพลิกฟื้นและการลดการสูญเสียเศรษฐกิจไม่สามารถที่จะกระทำได้การที่ประชาชนต้องติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากก็ต้องทนทุกข์ทรมานจากพิษภัยของโรคโควิด-19 เช่นนี้เป็นผลโดยตรงจากความไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถความไม่ซื่อสัตย์จริตความไม่รอบคอบระมัดระวังไม่สนใจต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนและประโยชน์ของประเทศชาติการแสวงหาประโยชน์บนความเดือดร้อนของประชาชนโดยที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกพ้องไม่ยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนโดยส่วนรวมเป็นที่ตั้งใจดำทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนไม่เห็นใจในความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนและจากความโอหังและการเสพติดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจนทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในสภาพของคนเป็นโรคโอหังคลั่งอำนาจไม่อยู่ในภาวะ
ที่จะเป็นผู้นำประเทศได้อีกต่อไปดังนั้นหากปล่อยให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารราชการแผ่นดินต่อไปจะทำให้ประชาชนติดเชื้อและเสียชีวิตมากขึ้นจนไม่สามารถที่จะหาสถานที่ชาปนกิจได้ทันและเพียงพอและไม่มีหนทางที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ประชาชนต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคและการดำรงชีวิตบ้านเมืองจะไร้ซึ่งความสุขร่มเย็นอันจะนำมาซึ่งความหายนะของประเทศชาติอย่างแท้จริงตามที่ได้มีการกล่าวกันว่าผู้นำโง่เราจะตายกันหมดเพราะคนโง่คือท่านประธานครับพยันตรายร้ายแรงเมื่อกลายมาเป็นผู้ที่มีอำนาจเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ